คือบำรุงเสร็จคุณหมอนัดเลยไปใส่พอวันที่ไปใส่เนี่ยนะคะเลยเจอปัญหาคราวนี้แหละเลยรู้เลยค่ะว่าที่นี่ติดมาที่เราทำตั้งแต่ต้นมาเป็นปีสองปีคืออะไรคุณหมอพยายามเสียบท่อก็คือกระบวนการนั้นลินตั้งใจปกติเสียบท่อเข้าไปเสียบไม่ได้อย่าบอกว่าตีบนะปากมดลูกใช่ค่ะโอ้โหขนลุกอีกมาหนึ่งรอบแล้วก็เพชรกุ้งก้อยคือมีประโยชน์มากมีประโยชน์สำหรับคนที่แม้กระทั่งว่าใครที่ไม่มีบทยากก็ตามอ่ะเพราะมันมีแต่ข้อดีๆแล้วมันมีแต่ประโยชน์เกี่ยวกับผู้หญิงเราล้วนๆจริงๆซึ่งเราบางทีเป็นผู้หญิงกันมาเขาไม่เคยสนใจและไม่เคยรู้เลยแต่พอมาเจอเพจคุกก้อยคือเราเพจที่คุกก้อยชอบการศึกษาที่ดีอะที่แม่บอกว่าทำให้เรารู้ตัวเองอะเนาะใช่ค่ะให้เรารู้ข้างในของเราทั้งๆที่จริงเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่บางทีเรายังมองเข้าไปไม่ลึกซึ้งถึงข้างในของเราสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะครูก้อยเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาผู้มีบุตรยากและให้ความสำคัญในเรื่องของการบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการโฟนอินค่ะคุณแม่ท่านนี้อยู่ในสายกับครูก้อยเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อคุณแม่พิลาซินีนะคะอายุ34ปีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณแม่ท่านนี้ประสบความสำเร็จจากการทำอิกซี่เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะวันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งไปอันตราซาวมานะคะส่งรูปมาให้ครูก้อยดูนะคะผลอันตราซาวคือคุณแม่ติดแฝดนะคะใส่2ตัวติด2ตัวเลยค่ะเรียกว่าท้องผ่าโควิดกันเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เรามาคุยกับคุณแม่พิลาซินีกันค่ะว่าบำรุงตัวเองอย่างไรก่อนที่จะไปกระตุ้นไข่ทำไมถึงได้ตัวอ่อนสมบูรณ์และตั้งครรภ์ในการทำอิกซี่ครั้งแรกค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครูก้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูก้อยก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวนิดนึงตอนนี้เราอยู่ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะชื่อพิลาซีสินชัยอะค่ะชื่อลินชื่อลินอายุความจริงก็ย่าง35ไม่กี่วันก็35เป็น35แล้วกันค่ะค่ะอายุ35แล้วกันค่ะค่ะทำงานเป็นลูกจ้างหน่วยงานภาคงานตาคาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโอเคล่าสุดเพิ่งไปอันตราซาวเลยถูกไหมใช่ค่ะไปมาตอนเช้าเลยโอ้ยแล้วก็ส่งภาพผลอันตราซาวมานะคะเป็นเบบี้แฟดโอ้ยคุณก้อยขนลุกเลยหัวใจน้องเต้นแบบทั้งสองคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วครูก็เห็นถุงไข่แดงสวยมากคุณหมอได้ชี้ให้ดูใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้สองตัวอ่อนฝังตัวดีมากถุงไข่แดงดูสมบูรณ์มากเบบี๋ทั้งคู่เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปก่อนแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แต่งงานตอนอายุ31ค่ะก็ยังไม่ถึงกับวิกฤตเนาะยังถือว่าแต่งงานก็ยังโอเคเนาะอืมแล้วปล่อยกี่ปีแม่คือแต่งงาน31แต่งงานได้ปีเดียวอะค่ะแล้วก็ปล่อยเลยค่ะแต่ว่าดินมั่นใจว่าตอนนั้นคือตัวเองไม่มีปัญหาก่อนครั้งแรกคือสามีก็อายุน้อยกว่าเราตั้ง3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ได้แฟนเด็กนะคะสามีอายุน้อยกว่าเราซึ่งเรามั่นใจนะสามีได้แฟนเด็กเราโอเคแล้วทางเชื้อสายเราก็คุณแม่ก็มีลูกตั้ง10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยมาเป็นระยะเวลากี่ปีคะถึงจะแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันนานไปนะปล่อยปีนึงค่ะคือปล่อยธรรมชาติเลยปีนึงโดยการนับไข่ด้วยนะคะเทสไข่ตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่มีการตรวจร่างกายอะไรยังไม่ได้มีการไปตรวจเชื้อสามีอะไรก็คือมั่นใจก็คือปล่อยไปพอเกือบจะถึงปีอะค่ะประมาณ8เดือนชักเริ่มสงสัยแล้วครูก้อยถามนิดนึงไอ้ตอนที่เราเทสไข่ตกเจอว่าไข่ตกใช่ไหมเจอ2ขีดเข้มใช่ก็เจอทุกเดือนมั้ยทุกเดือนค่ะโอเคเป็นคนที่ประจำเดือนต้องบอกครูก้อยก่อนตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนมาในชีวิตเนี่ยจะมารอบปกติตลอดก็คือทุกเดือน28วันไม่เกินไม่เหลื่อมก็คือ30ก็เลยมั่นใจอีกอะค่ะครูก้อยว่าเราเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์พร้อมแน่นอนเป็นแม่พันธุ์แน่นอน28วันมาที28วันมาทีเจอไข่ตกทุกเดือนพอปล่อยมาเสร็จเกือบปีแล้วเริ่มรู้สึกกับแฟนว่าเฮ้ย something อะไรเงี้ย
หรือทำงานหรือเราเครียดหรือเรากดดันไปเปล่ากับแฟนที่ต้องมาเทสทุกเดือนก็เลยลองคุยกับแฟนว่าอีกย้อนหลังสัก 4-5 เดือนหลังเราไม่เทสละไม่เทสไข่ตกแต่เรายังอยู่ในช่วงไข่ตกโดยการใช้โทรศัพท์ใช้แอปรับเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอย่างนี้ด้วยนะมีแบบว่ากลัวว่ากลัวเช็คแล้วแบบเครียดผ่านไปอีกกี่เดือนคะแบบนั้นผ่านไปอีกก็ประมาณปีพอดีค่ะก็อีกประมาณ4เดือนก็ยังไม่ติด4-5 เดือนก็ยังไม่ติดก็คือเลยตัดสินใจเลยตัดสินใจที่จะไปปรึกษาคุณหมอซึ่งอยู่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดเล็กๆในยังไม่มีอะไรก็เลยไปถามปรึกษาหมอสูที่เขาสืบถามมาว่าหมอสูในจังหวัดเนี้ยใครดังที่สุดเขาเปิดคลินิกอะไรนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอก็ให้ยามาคุณหมอก็ตรวจเบื้องต้นอันตรายมดลูกปกติคุณหมอก็ดูข้างนอกอ๋อไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณหมอเป็นคลินิกที่เหมือนกับคลินิกสุตินารีสุตินารียังไม่ใช่คลินิกผู้มีบุตรยากที่แบบเจาะจงหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ให้มีเพศสัมพันธ์กันเองยาที่มาทานคือยากระตุ้นไข่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดเพราะมันผ่านมานานแล้วน่าจะใช่ค่ะเป็นยากระตุ้นไข่ที่เรากินตอนมีประจำเดือนวันแรกวันที่2ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเม็ดขาวๆไหมใช่ค่ะโอวีนุ่มน่าจะโอวีนุ่มกินยากระตุ้นไข่แล้วก็ให้ไปมีกันเองคือบังคับให้ไข่ตกพูดง่ายๆบังคับให้ไข่ตกอยู่ประมาณ3เดือน3รอบเดือนค่ะค่ะพอ3เดือนเสร็จก็คือไปเช็คก็ประจำเดือนมาทุกรอบคุณหมอก็เริ่มพูดเลยว่าเอ๊ะมันผิดปกติละอะไรเงี้ยแต่คุณหมอไม่สามารถที่จะตรวจละเอียดลึกซึ้งได้ค่ะว่ามันไม่ได้เฉพาะทางไม่ได้เฉพาะทางใช่ก็เลยถามคุณหมอบอกว่าขั้นตอนแรกก็ต้องไปตรวจน้ำเชื้อผู้ชายก่อนพาผู้ชายไปเช็คก่อนจากที่แบบคิดว่าแฟนเด็กตอนนี้เริ่มสงสัยแฟนแล้วใช่โอเคหลังจากคุณหมอให้ไปแฟนไปเช็คก็คือในจังหวัดกำแพงก็ยังไม่มีเหมือนกันก็ต้องไปอันเดอร์ซาวที่คลินิกแลบที่นครสวรรค์หมายถึงไปเก็บเชื้อใช่ไหมคะหมายถึงไปเก็บเชื้อใช่ค่ะไปเช็คตำเชื้อที่นครสวรรค์พอไปเช็คเสร็จทำตามคุณหมอบอกเลยก็คือผลออกมาว่าของแฟนคือเพอร์เฟกต์โอ้แฟนเพอร์เฟกต์อีกประมาณ 98% เลยหมายถึงอะไร 98% คือตัววิ่งว่ายหรือว่าใช่ค่ะมีจำนวนมากแล้วก็การวิ่งว่ายปกติและรูปร่างก็ปกติด้วยคุณหมอทางแล็บก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องเข้าปรึกษาเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีที่มีบุตรยากถ้ายังอยากจะมีใช่ค่ะอันแรกแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่งั้นก็อาจจะต้องทำใจร่มๆแบบเหมือนกับปล่อยได้สบายๆก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำเชื้อผู้ชายก็ปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาผลเดิมจากของลินไปจากคุณหมอว่าสาวมดลูกเบื้องต้นก็ไม่เห็นมีปัญหาแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้เข้าไปเชิงลึกไงคะเขายังตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ได้ดูไข่ถูกไหมดูแค่มดลูกถูกไหมใช่ค่ะคือมดลูกมันคือตัวฝังคือบ้านแต่วัตถุดิบอะมันคือไข่ ซึ่งเราไม่ได้ดูโอเคเราไปปรึกษาเลยคุยกันเลยกับแฟนหลังจากไปปรึกษาคุณหมอก็เขาก็กระบวนการก็ให้เจาะเลือดตอนนั้นเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายค่ะขั้นต้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มานั่งคิดระหว่างช่วงนั้นก็คือออกกำลังกายหวนกลับมาออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายเพราะว่ากลัวว่าตัวเองอาจจะอ้วนหรือน้ำหนักอะไรแต่ลินก็ไม่ใช่คนอ้วนแบบอ้วนจ๋าค่ะคือออกเป็นสาวปวกๆอะไรเงี้ยก็ไปเข้าฟิตเนสพอดีพี่ๆที่ฟิตเนสก็แนะนำว่าพี่มีนายแพทย์ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าแนะนำเลยนายแพทย์คนนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เคยไปฉีดสีค่ะก็เพื่อนๆก็แนะนำให้ไปฉีดสีท่อน้ำไข่เผื่ออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้พอไปฉีดสีอีกคุณหมอก็บอกอีกว่าเอ้ยท่อลมไข่ไม่ได้ตันอะไรเลยก็ไม่ตันก็ปกติท่อที่ปกติอีกใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเครียดยอมรับว่าเครียดก็เลยตัดสินใจกับแฟนเลยว่าในเมื่อไปฉีดสีมาแล้วก็ยังก็อีกก็คือมีแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะทำเด็กหลอดแก้วใช่ค่ะตัดสินใจกับแฟนเลยว่าทำจะทำเด็กหลอดแก้วแน่นอนแล้วคราวนี้ถามไปนิดนึงแล้วไปเจอครูก้อยตอนไหนก็รู้สึกว่าจะช่วงที่ไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยนะคะไปปรึกษาที่จะทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยนะคะมีพี่คนหนึ่งส่งเพจครูก้อยมาให้บอกว่าส่งมานิเฟสเลยบอกว่าอ่ะนี่พี่ให้แกไปศึกษาดูก่อนนี่เป็นทางเลือกไปดูนี่เพจครูก้อยนะอะไรเงี้ยค่ะพอเรากดเข้าไปเราก็เริ่มเห็น
แต่นั้นเป็นช่วงระหว่างที่เราไปเตรียมหาคุณหมอพอดีเลยกระบวนการหาคุณหมอพอดีแต่เรายังไม่รู้จักอะไรเลยเรายังไม่รู้วิธีการเตรียมตัวเรายังไม่รู้จักครูก้อยเรายังไม่รู้จักที่ครูก้อยอธิบายทั้งหมดเรายังไม่รู้เราแค่เปิดเลื่อนดูว่าเพจนี้เพจเกี่ยวกับอะไรค่ะยังไม่ได้ศึกษาลงลึกแต่ว่าได้มาแล้วแหละได้เพจมาแล้วมีคนแนะนำมีเพื่อนแนะนำมาหลังจากนั้นก็ไปปรึกษาหมอค่ะคุณหมอก็ให้เริ่มทำลำดับแรกก็ตามขั้นตอนเลยค่ะผมหนูไปเพราะว่าข้ามขั้นกินยามาแล้วก็คือเป็น IUI ค่ะด้านคุณหมอก็นัดทำหนูก็พร้อมกับเพจกูเกิลเลยตอนนั้นก็เริ่มบำรุงไปด้วยแล้วก็เริ่มเข้าไปทำด้วย IUI ใช่ค่ะเดี๋ยวกูเกิลขอรวบขมวดนิดนึง IUI กี่รอบสรุปมาหน่อย3ค่ะโหแม่ก็ทำสุดทุกอย่างกันนะเนี่ยใช่ IUI ก็3สามครั้งก็ไม่ติดคุณหมอยังคุณหมอก็ปาดเหนือคุณหมอผู้รักษาอาจารย์หมอก็บอกอะไรเงี้ยคุณหมอบอกแต่มันต้องมีปัญหาติดแต่เรายังหาไม่เจอเราพยายามหาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็มาตามเลยค่ะเห็นครูก้อยหนูก็มาเริ่มเลยเริ่มค้นละคราวนี้เริ่มค้นค่ะเริ่มค้นละเจอเลยน้ำมะกรูดช่วงนั้นเป็นช่วงตั้งแต่ฉีดเชื้อเริ่มเลยแต่ว่าน้ำมะกรูดตอนแรกเรายังไม่กล้าตัดสินจะกินเรากินแต่โปรตีนอย่างเดียวกินโปรตีนก่อนค่ะช่วงตอน IUI นะคะยังไม่ถึงกระบวนการนี้นะคะพอทำ3ครั้งแล้วไม่ติดคุณหมอก็พูดเลยว่างั้นก็ต้องมาทำอีกซี่ละแต่ว่าลินก็ยังเชื่อมั่นตัวเองค่ะคุณก้อยลินบอกว่าคุณหมอลินขอพักใจและพักร่างกายปีนึงได้ไหมคะหลังจากนั้นกลับมาก็ยังคือดูเพจคุณก้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้กินตามทั้งหมดไงค่ะก็คือเนี่ยกินแต่โปรตีนเพื่อหนึ่งลดน้ำหนักคุมน้ำหนักกินกับชงนมแพะนมอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ค่อยจริงจังค่ะหลังจากนั้นคือไม่ติดไม่ติดก็คือเข้าสู่กระบวนการจริงอันนี้คือจริงจังเลยเขาไม่จริงจังของจริงในการศึกษาของทุกคนแม่รู้เปล่าว่าคนที่จริงจังอะคือคนที่ต้องแบบต้องล้มหลายครั้งก่อนนะใช่ค่ะคือมันเจ็บใช่ค่ะมันต้องเจ็บก่อนนะลินก็เริ่มมาศึกษาเขาเนี้ยของจริงอันนี้คือบำรุงเลยแล้วก็พยายามทักแอดมินไปพยายามเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ของครูก้อยแทบทุกคลิปที่เสิร์ชหาว่าของครูก้อยอันนี้คือดูจากครูก้อยพูดเล่าประสบการณ์อะไรก็พยายามดูพอดูเข้าไปเราเริ่มเข้าใจเริ่มลึกขึ้นใช่เรามันต้องบำรุงผนังหรอผนังเกี่ยวหรออะไรเงี้ยคือจากตะก่อนคือไม่เคยรู้เลยถึงขั้น IUI 3รอบเรายังไม่รู้เลยว่าผนังเกี่ยวหรืออะไรนั่นคือเรายังดูของตัวเองไม่เป็นว่าไข่เราเป็นยังไงเรายังดูไม่เป็นว่าผนังบนลูกเราโอเคไหมในรอบนี้ใช่พูดง่ายๆว่าเราเหมือนกับแบบเหมือนตาบอดเลยอ่ะก็ต้องวัดดวงอย่างเดียวคือต้องบอกว่าครูก้อยอ่ะเป็นครูที่เป็นครูจริงๆอะค่ะเป็นครูจากอย่างนี่คือความรู้สึกของลินนะค่ะลินไม่รู้อะไรเลยอ่ะคือเป็นเหมือนนักเรียนคนหนึ่งที่เหมือนอนุบาลมาเรียนอย่างเงี้ยในด้านนี้อะทำให้ลินรู้จักอ๋อผู้หญิงคือรู้จักตัวเองมากขึ้นอะภายในตัวเองที่ไม่เคยสนใจมาก่อนคือติดตามทุกการเลยหลังจากนั้นก็คือมาถึงกระบวนการนะคะอีกสี่ก็คือลินเก็บไข่เนาะก็คือเขาดันกินน้ำอุดคือตามสูตรคุกก้อยหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นเป๊ะแล้วได้เอาไลน์ค่ะได้เอาไลน์แล้วก็ทักไลน์ไปตลอดว่าขอลิงก์เตรียมผนังค่ะขอลิงก์นู่นนี่นั่นซึ่งแอดมินก็ส่งให้คือจริงปฏิบัติตามนั้นแต่มีอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำคือไม่ทันก็คือแช่แพ็คน้ำมันละหุ่นได้ที่คุกก้อยเห็นข้อมูลเนี่ยแม่ส่งมาเนี่ยนะทำตามทุกขั้นตอน 100%มี 99.9% มีอยู่แค่นิดดึงคือยังแพ็คไม่ทันผนังสวยซะแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นคุณหมอก็ยังงงครั้งแรกที่ใส่อ่ะคือต้องคือกินตามครูก้อยบอกเสร็จแล้วก็คือมันผนังคือคุณหมออันตราซาวมาดินเก็บไข่ได้รู้สึกว่าเลี้ยงมาได้เหลือ5ตัวใน D5 เป็นบลัส5ตัวไม่ธรรมดานะแม่บลัส5ตัวเนี่ยอายุ34 35นะคะคุณหมอก็แยกเลยแยกเป็นคู่แล้วก็เป็นเดี่ยวเงี้ยแล้วคุณหมอก็นัดใส่อันนี้เรายังไม่รู้นะคะค่ะบำรุงจากครูก้อยปกติเราเชื่อมั่นมากเลยมั่นใจผนังสวยเพราะว่าไปซาวปั๊บคุณหมอบอกเลยผนังสวยมากตอนนั้นแม่ดูเป็นแล้วใช่ไหมดูเป็นแล้วค่ะตอนนั้นหันไปเห็นแล้วใช่ไหมเห็นเรียง3ชั้นแล้วใช่ไหมเห็นความหนาที่8ถึง10มิลมีความใสไม่ขุ่นไม่ขรุขระนั่นแหละคือผนังมดลูกที่พร้อมที่จะฝังตัวนะคะใช่ค่ะคุณหมอยังชมเลยว่าถ้าตามอายุ
หมายถึงว่าเชฟทุกอื่นที่มา35ถือว่าเราอยู่ในเทรนที่ดีหมดเลยนะเนี่ยขนาดก็สวยอะไรเงี้ยไข่ของเลี้ยงมาก็สวยบางคนได้แค่ตัวเดียวก็มีนะใช่ครูก็จะบอกว่าอายุประมาณ34 35ได้บลัสตัวนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะแม่ได้บลัส5ตัวนะค่ะได้ที่หนักใจสุดคือน้ำมะกรูดหนักใจสุดแต่เรานึกถึงผลลัพธ์ใช่ค่ะเป็นทุกครั้งที่แบบเวลาหนูท้อแบบจะหยิบน้ำมะกรูดมาหนูก็จะนึกถึงคำพูดก้อยว่าเธอหวังผลอะไรใช่เนี่ยถ้าเธออยากมีลูกเธอต้องทำถ้าเธอไม่ทำเธอก็ไปกินชานมชาเขียวชาไข่มุกถูกต้องถ้าแม่อยากจะอร่อยแม่ต้องไม่หยิบชาไข่มุกเอ้ยแม่อยากอร่อยแม่ต้องไม่หยิบน้ำมะกรูดแต่แม่ต้องรู้ว่าแม่จะต้องทำเพื่ออะไรแล้วมันทำแป๊บเดียวมันทำแป๊บเดียวมันจะไม่ทำให้น้ำมะกรูดมันหวานขึ้นมาแบบว่าเพราะเรามีวัตถุประสงค์หลายยอมรับว่าน้ำมะกรูดนี่คือเรากินเยอะมากกินเยอะกินตลอดเลยอะไรเงี้ยกินต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงฉีดกระตุ้นไข่ก็ยังต้องดับเบิลเข้าไปแล้วพอเราได้บลัช5ตัวเดี๋ยวครูก็ถามนิดนึงเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเป็นน้องแฝดคราวนี้พอได้บลัช5ตัวมันเป็นเกรดคุณหมอคัดเกรดมาให้ไหมคะว่า2ตัวที่เราใส่เนี่ยเป็นเกรดที่ดีที่สุดตอนนั้นค่ะฝังแล้วติดแฝดเลย2คนถูกไหมคะใช่คุณหมอก็ยังอึ้งเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดว่าบางคนคุณหมอใส่3ไม่ติดทั้ง3ก็มีบางคนใส่3ไม่ติดแค่1ก็มีเพราะว่าไม่ได้ไปคัดโครโมโซมนะคะถูกต้องแต่แสดงว่าของแม่2ตัวนั้นคือนอกจากจะสวยแล้วก็ดูสมบูรณ์แล้วก็ดูแข็งแรงแล้วโครโมโซมข้างในก็ยังปกติด้วยอันเนื่องมาจากโอเคแม่ก็ยังแค่34แต่35แต่ถ้า37นี่อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้อาจจะติดสักตัวนึงหรือว่าบางทีอาจจะสวยก็จริงแต่อาจจะไม่ติดเลยเพราะว่าข้างในมันผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นนี่ให้ความรู้แม่คนอื่นด้วยคุณหมอคุณดินจำได้เลยน้อง2คน2ตัวนี้ตัวอ่อนที่ใส่รอบหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นการใส่ครั้งแรกนะคะก้อยเป็นการใส่ครั้ง2เพราะว่าอ้อนเหรอคะของการทำอิกซี่ครั้งนี้เนี่ยนะค่ะเป็นการคืออย่างนี้ค่ะพอเข้าสู่กระบวนการอิกซี่คือได้บัสมา5ตัวเสร็จแล้วคุณหมอนัดเลยโอเคผนังสวยคือผนังสวยนะเพราะเราผ่านผนังไม่เกี่ยวกับผนังเลยคือบำรุงเสร็จคุณหมอนัดเลยไปใส่พอวันที่ไปใส่เนี่ยนะคะเลยเจอปัญหาคราวนี้แหละเลยรู้เลยค่ะว่าที่นี่ติดมาที่เราทำตั้งแต่ต้นมาเป็นปี2ปีคืออะไรคุณหมอพยายามเสียบท่อก็คือกระบวนการนั้นลินตั้งใจปกติเสียบท่อเข้าไปเสียบไม่ได้เสียบท่ออย่าบอกว่าตีบนะปากมดลูกใช่ค่ะโอ้โหขนลุกอีกมาหนึ่งรอบรอแบบสวยๆแล้วอ่ะคือแต่งตัวอาบน้ำทำบุญคือเตรียมแล้วอ่ะเตรียมน้องแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตใส่ให้ตัวเดียวก่อนครั้งแรกนะคะที่พูดอ่ะเพราะว่าเนื่องจากเราป้องกันการตั้งครรภ์แฝดนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอก็คัดมาแล้วคือ5ตัวนี้ก็คือสมบูรณ์หมดแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าคุณหมออนุญาตใส่ให้ตัวเดียวก่อนเนาะอะไรเงี้ยลองดูพอขึ้นไปเสร็จปั๊บคุณหมอลองเสียบสายใช้สายอยู่ประมาณ4สายวันนั้นจำได้เลยสายในที่นี้ก็คือหลอดนะคะเดี๋ยวแม่ๆอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นหลอดยาวๆซึ่งข้างในมันจะเป็นตัวอ่อนข้างในจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็สอดเข้าไปทางช่องคลอดเพื่อไปวางไว้บริเวณโพรงมดลูกใช่คุณหมอคือแต่หนูจำได้คือวันนั้นคือจำฟิลได้คือก็นอนเสร็จคือไปคุณหมอสอดไปละสายหนึ่งคุณหมอบอกเฮ้ยมันติดคุณหมอพูดละแต่เราไม่เห็นแต่เราได้ยินเราได้ยินทุกอย่างนะมันติดแล้วพยาบาลก็หันมาบอกขออนุญาตพี่ราชินีคลิปปากมดลูกหน่อยนะคะขมิบเหรอเขาคนนี้เขาใช้กรรไกรคลิปด้วยค่ะคลิปด้วยค่ะคุณก้อยโอ้ยคลิปสดด้วยโอ้ยเจ็บไหมแม่ไม่ต้องถามถึงเลยค่ะจากหนาวๆสั่นๆนี่คือเหงื่อแตกแบบเจ็บคือพยาบาลหันมาบอกว่าจุดนิดนึงนะคะแต่ต้องขออนุญาตคลิปเพราะเนื่องจากว่าเราสอดสายไม่ได้อะเดิมเหงื่อแตกจากนั้นเขาก็คลิปเราก็ไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยงคราวนั้นพยายามคุณหมอพยายามสายแรกสายแรกคุณหมอเปลี่ยนสายที่สองใส่ไปก็ติดเด้งตักออกมาจนสายตกเปลี่ยนไปทั้งหมด4สายวันนั้นจนคุณหมอถกหรือว่าหยุดการย้ายก็แสดงว่าอ๋อรอบนั้นก็คือไม่มีการย้ายตัวอ่อนคือไม่สำเร็จย้ายไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไปเจอปัญหาปากมดลูกติดแล้วแก้ไขยังไงอ่ะก็นัดทำไดเรกต์ก็ค่ะเหมือนประมาณไดเรกต์ใช่เขาพูดว่าไดเรกต์ก็คือผ่าขยายปากมดลูกก่อนค่ะก่อนที่จะย้ายได้มีการเย็บมีการเย็บตรงที่เคยกรีดออกไปก่อนไหมคะหรือว่าปล่อยเลยไม่ค่ะไม่ปล่อยเลยจากนั้นก็มีการนัดหลังจากนั้นคือคุณหมอให้ยาแก้อักเสบมากินแล้วก็ตามเช็คอาการระหว่างนั้นคุณหมอก็รู้สึกว่าให้เว้นอยู่ประมาณน่าจะเกือบครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนที่นัดไปผ่าค่ะผ่าปากมดลูกเสร็จปั๊บเนี่ยคุณหมอก็นัดเช็คอาการนะคะความการอักเสบอะไรภายในพอปกติน่าจะได้แค่เดือนเดียวเดือนเดียวหมอบอก
แผลโอเคด้วยปกติเช็คดูแล้วคุณหมอบอกงั้นเดือนหน้าก็คือเริ่มเหมือนกันเริ่มก็คือเตรียมมดลูกแล้วก็ย้ายตัวอ่อนรอบนี้ก็ย้าย2ตัวอ่อนใช้เวลาเทสตอนนั้นคุณเทสตั้งครรภ์ประมาณ10วันไหมคะหลังจากใส่ตัวอ่อนที่เจอ2ขีด12วันเจอ2ขีดแล้วและก็อันตราซาวตอนนี้เจอหัวใจแล้วหนูไม่กล้าเลยค่ะคุณก้อยยอมรับว่าเราผิดหวังคือทั้งเจ็บเนาะทั้งเจ็บกับการผิดหวังตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่บอกคุณก้อยจนมาถึงผ่าตัดจะย้ายอยู่แล้วก็เสียบไม่ได้โดนผิดทุกอย่างหนูไม่กล้าตรวจคันเลยก็คือรอย้ายตัวอ่อนมาเสร็จอ่ะที่สองคือไม่ตรวจเลยแฟนบอกว่าไม่ตรวจเราตัวเองบอกไม่ตรวจเสียงเอาอันนี้เดี๋ยวครูก้อยอาจจะให้ความรู้แม่ๆในเพจนิดนึงเป็นอีกแนวทางนึงนะคะปกติเนี่ยบางทีเขาจะมีการซ้อมย้ายก่อนบางเคสครูก้อยเขาซ้อมก่อนนะคะคือยังไม่ได้ใช้ตัวอ่อนจริงแต่ว่ามีการใช้หลอดใช้อะไรเงี้ยเป็นการซ้อมย้ายเพื่อที่จะได้ดูปัญหาแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาในเรื่องนี้หรือเปล่ามันจะได้ไม่เสียตัวอ่อนเพราะนั้นมันจะมีอีกนะคะเป็นการซ้อมย้ายแต่ของคุณแม่อาจจะไม่มีก็รู้สึกขอบคุณครูก้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพจครูก้อยขอบคุณครูก้อยที่สร้างเพจดีๆอย่างนี้ค่ะ เพื่อให้ประโยชน์แก่แม่คือถ้าใครไม่เป็นไม่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยจะไม่เข้าใจความรู้สึกแล้วก็เพจครูก้อยคือมีประโยชน์มากมีประโยชน์สำหรับคนที่แม้กระทั่งว่าใครที่ไม่มีปัญญาก็ตามอ่ะเพราะมันมีแต่ข้อดีๆแล้วมันมีแต่ประโยชน์เกี่ยวกับผู้หญิงเราล้วนๆจริงๆซึ่งเราบางทีเป็นผู้หญิงกันมาเขาไม่เคยสนใจและไม่เคยรู้เลยแต่พอมาเจอเพจครูก้อยคือเราเพจที่ครูก้อยชอบกรณีศึกษาที่ดีอะที่แม่บอกว่าทำให้เรารู้ตัวเองอะเนาะให้เรารู้ข้างในของเราทั้งที่จริงเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่บางทีเรายังมองเข้าไปไม่ลึกซึ้งถึงข้างในของเราก็อยากจะให้กำลังใจแม่ๆทุกคนว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือความประสงค์เราคืออยากมีน้องอะค่ะนำคำว่าอยากมีลูกมาเป็นแรงผลักดันและกำลังใจตัวลินเองดินยอมรับว่าเคยร้องไห้คือเสียใจคือไม่รู้เจ็บตัวคือทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าลินไม่เคยยอมแพ้ก็อยากให้แม่ๆทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจที่อยากจะมีลูกเนี่ยไม่อยากให้ยอมแพ้และอยากจะให้รักตัวเองนะคะมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องดูแลแค่ภายนอกรูปร่างอย่างเดียวค่ะเพราะว่าความจริงเหนือสิ่งอื่นใดแล้วมันมาจากภายในด้วยเนี่ยถูกต้องซึ่งสิ่งสำคัญคือถ้าการจะมีน้องวัตถุประสงค์หลักๆเนาะมันก็คือเกี่ยวกับมดลูกทั้งหมดภายในเนี่ยคืออยากจะให้แม่ๆให้ความสำคัญมากแล้วก็สู้ๆกันต่อไปค่ะเพราะตัวลินเองก็สู้มาถึงขั้นนี้จนได้น้องแสบมาค่ะอ๋อครูก็ต้องขอขอบคุณแม่รินมากๆแล้วก็แสดงความยินดีนะคะที่วันนี้เบบี้แฟตมาสมใจและมาตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจของแม่รินวันนี้ได้ดับเบิลคู่เลยนะคะครูก้อยขอส่งน้ำอินทผลัม 100% ตราเพียวเฮเว่นนะคะไปให้แม่รินดื่มเริ่มดื่มได้เลยนะคะช่วงนี้วันละ1กระป๋องได้เลยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็พอช่วงไตรมาส2ก็เพิ่มเป็น2กระป๋องได้เลยจะช่วยบำรุงครรภ์และบำรุงน้ำนมด้วยค่ะโปรตีนเฟอร์ตี้ยังทานต่อนะจ๊ะขอบคุณที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันขอบคุณมากค่ะแม่รินสวัสดีค่ะและนี่ก็คืออีก1เคสนะคะซึ่งเป็นเคสที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะถือว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเธอได้ผ่านมาหมดแล้วนะสุดท้ายเจอว่าปากมดลูกติดตันขณะย้ายตัวอ่อนนะคะแต่ไม่อยากให้แม่ๆท่านอื่นนะคะต้องเจอปัญหาแบบนี้หรือว่าต้องรู้สึกเฟลแบบนี้นะคะให้ติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะจะมีการแชร์ประสบการณ์ของแม่ๆทุกรูปแบบนะคะที่เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากเคสของคุณแม่รินเป็นเคสที่ตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะบำรุงอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องเมื่อร่างกายพร้อมนะคะน้องก็จะมาสักวันคุณก็จะเป็นแม่สมใจค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ